ชมพู่เมาฉ่ำน้องเกลดีดาเปิดบ้านต้อนรับพี่ลิซ่างัดลูกอ้อนโชว์เต้นเด้งดึงมาใจเต็มที่คุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาเล่าโมเมนต์เปิดบ้านต้อนรับซุปตาระดับโลกลิซ่าแบล็คพิงค์ขณะที่ฝั่งลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีดีดารับแขกดีเป็นตัวของตัวเองอ้อนแบบเต็มที่และแม่พาเต้นเด้งดึงให้พี่ลิซ่าได้ชมด้านแม่ชมก็ดูแลลิซ่าตามปกติดูแลเรื่องอาหารและเปิดกล่องสุ่มอัดทอยถามว่าเรียกลิซ่าเพื่อนเกลได้ไหมแม่ชมพูดคำๆว่าเกรงใจลิซ่าแต่ลูกสาวก็จำไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยได้และบ่นคิดถึงการได้มาเจอกันแม่ชมบอกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆและยินดีต้อนรับเสมอนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อตอนนี้น้องเกลถูกติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์2ตัวงานนี้แม่ชมเล่าว่าจริงๆมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆตกลงได้บ้างไม่ได้บ้างอยากรับหมดแต่อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นงานดึกอาจจะรับงานไม่ได้ส่วนของค่าตัวแม่ชมบอกว่ามาคุยกันได้งานคู่กับแม่ก็ได้งานเดี่ยวก็ไม่ติดในส่วนความน่ารักที่โปรยเสน่ห์ตกหัวใจแฟนๆของเจเกลแม่ชมยอมรับว่ามีการติวให้ลูกสาวไว้แต่ก็มีจังหวะนรกของเด็กที่งองแงได้หิวก็มีบ้างบางคนก็มีโอกาสได้เจอแต่ก็เป็นส่วนน้อยตนก็พยายามบอกลูกเสมอแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่แฟนคลับรู้ว่าตอนไหนที่น้องไม่พร้อมเขาก็จะไม่ถ่ายน้องตอนที่น้องเกลงองแงดูแลไม่ยากเป็นปกติของเด็กลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุตอนนี้ก็อยู่เกรด2แล้วที่โรงเรียนมีวิชาดนตรีลูกชายจึงสนใจด้านกีตาร์ไฟฟ้าคุณแม่ก็ตามใจซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาให้ลูกชายพร้อมสนับสนุนลูกชายทุกเส้นทางที่ลูกสนใจ